เปิดตลาดแล้วจ้านะฮะกับช่วงโชว์เสน่ห์นะครับผมตอนนี้นะฮะต้อนรับอย่างเป็นทางการนะครับโหนธนากรและจีนชตินาราสวัสดีครับสวัสดีครับมาแบบถูกๆโผล่ๆตั้งแต่เบรกแรกครับคราวนี้มาแบบเจาะลึกจริงๆกันสักทีนึงนะหนวดๆเนาะโอ้แน่นอนนะฮะว่าเป็น2คนที่ทำให้ทุกเช้าวันเสาร์อาทิตย์สดใสมากจริงๆนะฮะแต่ละคนเป็นยังไงบ้างตอนนี้ไปไหนมาไหนคนทักอยากจะซื้อหมูปิ้งแล้วยังจะโหนไปตลาดล่าสุดนะครับมีคนทักเลยโอ้โหทักว่าอะไรคะเอาปลาดุกหรือปลาช่อนมุกนี้เคยเล่นแล้วอันนี้ได้ครับตอนวิดีโอคอลกันเล่นไปแล้วและพี่ก็เลือกอะไรรู้ป่ะทำไมรู้ปลาดุกทำไมอ่ะคะเพราะมันมีหนวดเกี่ยวกับเพราะอะไรที่มีหนวดแล้วดูดีทุกอันจ้ะเช่นพี่นิวหนวดใช่ไหมคะไม่เอาอีกแล้วเอาอีกนะเดี๋ยวก่อนนะเดี๋ยวก่อนนะตอนแรกแขกรับเชิญเราจะไม่ทะเลาะกันนิวหนวดเนาะโอเคได้ครับผมถามวนนิดนึงนะครับว่ารับบทเป็นอะไรนะครับในเรื่องชื่อฮะเยี่ยมครับเยี่ยมใครป่วยอ่ะชื่อเยี่ยมอ๋อเหรอไม่ใช่อย่างนั้นเล่นรอบ2ไม่หยุดเลยเนาะตอนเล่นรอบแรกยังขำอยู่เลยพอเล่นรอบนี้ไม่ค่อยขำเลยอ่ะก็นี่ไงเล่นรอบแรกเมื่อกี้นี้อ๋อเหรอพี่นิวเก็บทุกเมนเลยจริงๆโอเคชื่อเยี่ยมครับก็เป็นพ่อค้าขายหมูปิ้งอุดมการเราจะเอาหมูปิ้งเข้าสู่ตลาดโลกนี่แล้ววางแผนเข้าสู่ตลาดหลักทรัพย์ใช่แล้วก็มาที่ตลาดรวยมิตรมาถึงปุ๊บไปหลงรักลูกสาวเจ้าของตลาดเข้าไงก็เลยเรื่องก็จะชุลมุนอยู่ในตลาดเนี่ยแหละสวยแหละดูออกสวยมั้ยสวยค่ะสวยทะลุแมสเลยนี่อยู่ใกล้ๆน้องก็ตาสวยมากเลยน้องจีนเนี่ยนะฮะดูสิสวยมากเลยค่ะตาสวยนะฮะแต่ว่าตาโหนสวยกว่านะโอ้โหขอโทษนะคะช่วยสนใจน้องสาวด้วยน้องสาวบอกว่าตาสวยอ๋อตาเป็นผู้ชายไม่ใช่หรอคะอุ้ยแห้งเลยคุณผู้ชมขำหน่อยได้ไหมฮะผิดมากชีวิตผิดมากเลยมุกคณะถามต่อถามต่อเนี่ยถึงได้เลยตาเราแล้วน้องจีนนะคะรับบทเป็นหนูรุ้งนะคะลูกสาวเจ้าของตลาดนะคะรู้สึกเป็นอย่างไรบ้างนะคะเขาบอกเลยว่าวุ่นวายสุดคือเป็นลูกสาวตลาดแทนที่จะได้แบบนั่งบริหารสวยๆอย่างนี้ใช่ไหมคะไม่ต้องมาวุ่นวายกับใครแล้วก็ดูการจัดการต่างๆไปที่ไหนได้ต้องเข้าไปอยู่ที่ตลาดแล้วต้องไปขายของแล้วก็ต้องให้เท่ายอดที่พ่อต้องการด้วยแถมไม่พอความวุ่นวายมันเพิ่มทวีคูณขึ้นเพราะนี่เลยครับผมคุณเยี่ยมของเรานั่นเองนะคะเอาไปเยี่ยมมาเหรอคะไม่ใช่ชื่อครับมุกนี้ได้มุกนี้ได้จังหวะได้จังหวะได้แล้วค่ะอะต่อจากน้องจีนเราก็ต้องมาขายของที่ตลาดเดียวกันแต่ที่ตลาดเดียวกันไม่พอแผงเดียวกันด้วยแบ่งคนละครึ่งใช่ก็ต้องมาแย่งกันสิแย่งกันครับก็คือ okay. ใครเข้าร้านได้คุณเหยียบร้านผมเหยียบร้านคุณอะไรเงี้ยก็แบ่งทั้งที่เนี่ยแค่แบ่งเขตสีขาวสีดำแค่นั้นเองอ่ะซึ่งเป็นตลาดที่ห่วงจุ้ยไม่ดีเลยนะในเรื่องอ่ะเพราะว่าเรื่องวุ่นวายตลอดอะไรก็ไม่รู้มากมากนะแล้วเป็นเรื่องแรกที่จีนได้มาเจอกับโหนแล้วก็เป็นเรื่องแรกของตัวเองด้วยใช่ค่ะเป็นยังไงบ้างความรู้สึกที่ได้มาเล่นกับโหนตื่นนิ่งๆไปเลยอ่ะหนักใจไม่พูดมาเลยคือเอาจากใจเลยนะคือวันแรกที่เจอพี่โหนเนี่ยด้วยความที่เขามีคาแรคเตอร์ที่แบบสุขุมมากคือเป็นอย่างนี้เลยสุขุมตามสีโทนชุดต่างๆอย่างนี้เลยเขาคีบเขาคีบทำไมฉันเจอโหนครั้งแรกไม่ได้รู้สึกแบบนั้นเลยไม่อันนั้นเราเจอกันส่วนตัวหรือเปล่าอันนั้นนะสิไม่แล้วยืนติดทำไมอ่ะขอโทษมาเจอน้องโหนครั้งแรกรู้สึกยังไงบ้างตอนแรกก็เกรงๆค่ะด้วยความที่ก็เป็นเรื่องแรกจริงๆในชีวิตเลยเป็นซิทคอมเรื่องแรกก็คอนเรื่องแรกแล้วก็มาเจอพี่โหนด้วยความที่พี่เขาก็มีความเป็นผู้ใหญ่กว่าเนี่ยค่ะเราก็ไม่ค่อยกล้าเล่นด้วยแต่พอเวิร์กช็อปพอได้เล่นละครเข้าซีนด้วยเนี่ยกลายเป็นว่าเอาผ่อนคลายพี่เขาก็ไม่ได้แบบว่าเป็นอย่างที่เราคิดนี่มันเป็นแค่ภาพแบบบางตาแต่จริงๆแล้วเขาเป็นคนน่ารักนะครับอาโฮและคัทเจอจีนครั้งแรกรู้สึกยังไงบ้างดีๆนะรู้สึกว่าตอนแรกก็แบบเป็นกำลังใจให้ก่อนว่าเรื่องแรกก็มันน่าจะออกมาได้ดีอะไรอย่างเงี้ยแต่พอได้เจอใครปรบมืออะไรเขาเนี่ยขอเสียงปรบมือให้บ้างเราขึ้นง่ายเราขึ้นง่ายไม่เป็นไรพี่ไปจัดการเลยต่อไม่ไม่จริงจริงไม่มีใครได้ยินเลยนะมีเขาได้ยินคนเดียวคือพอมาเห็นจีนเล่นจริงๆแล้วอ่ะเฮ้ยเขามีความสามารถนะครับผมเขาบอกว่าเขาเป็นเรื่องแรกใช่ไหมโอเคครับผมดูแล้วเหมือนเขาเล่นมาหลายเรื่องแล้วเขามีความสามารถและคอมเมดี้เนี่ยผมบอกว่าเป็นอะไรที่มันยากสุดยากใช่แล้วเขาทำได้ดีจังหวะทุกอย่างคมหมดแล้วก็รับส่งกันได้ดีเขาสามารถเอาตัวเองเข้าไปเชื่อมกับตัวละครได้หลายตัวในตลาดรสมากเป็นคำชมนะตบมือหน่อยสินี่ปกติไม่เคยชมใครเลยนะเนี่ยนะครับล่าสุดก็ชมว่าพี่หน้าตาดีก็โอเคแล้วนะครับใครชมก่อนประโยคไหนไม่เคยชมเลยเขาชมว่าจีนแสดงดีเหรอใช่คนคิกบาร์ด้วยแล้ว
เขากระซิบบอกพี่เขาอ๋อที่มีคนตามเขาว่านะตอนนี้ใช่ๆกระซิบบอกพี่เขาว่าเดี๋ยวนะไปเล่นหลังบ้านหมดเลยนะฮะนี่ได้ข่าวว่าได้ร่วมงานกับรุ่นใหญ่นะครับอย่างพี่หนุ่มสันติสุขด้วยนะครับเอาเล่าให้ฟังหน่อยน้องจีนเป็นไงบ้างแบบเขาระดับแบบโหรุ่นใหญ่จริงๆคือด้วยความที่เราเคยเป็นแต่ผู้ชมมาก่อนเนี่ยค่ะคอยดูอยู่หน้าจออยู่ตลอดเนี่ยแต่พอวันนึงเราได้มาเป็นนักแสดงด้วยเนี่ยเกรงสิคะรออะไรอ่ะเกรงมากเราด้วยความที่พี่หนุ่มเขามีประสบการณ์เยอะแล้วก็มีวิธีพูดกับเราแนะนำเราเนี่ยค่ะมันเลยทำให้ทุกอย่างเนี่ยราบรื่นผ่านไปได้ด้วยดีเราเลยเป็นลูกเขาไงพี่บอลใช่ค่ะเลยเป็นลูกเขาครับผมโหนแล้วครับรู้สึกยังไงบ้างพี่หนุ่มให้คำปรึกษาอะไรเราบ้างดีมากพี่หนุ่มบอกว่าพี่เห็นโหนแล้วเหมือนเห็นพี่ตอนสมัยเด็กๆเป็นคนชูอะไรอย่างเงี้ยเขาบอกอย่างนั้นเพราะว่าด้วยคาแรคเตอร์มันคล้ายๆกันครับพี่หนุ่มเก่งน่ารักแล้วก็ช่วยแนะนำต่างๆได้ดีแล้วเป็นผู้จัดเรื่องนี้ด้วยแล้วก็แบบอุ่นใจพี่หนุ่มนะครับผมคณะเธอถามสิถึงชื่อเธอแล้วอ่ะถึงชื่อหนูแล้วเหรอคะโอเคค่ะใจเย็นใจเย็นใจเย็นถามถึงนี้ไหมได้เธอทำงานด้วยกันน่ะแบบเขาเรียกอะไรจีนโดนกงโดนแกล้งอะไรบ้างไหมสำหรับผลน่ะผลได้มาแกล้งเธอไหมในฉากเลยอ๋อในฉากเลยเหรอคือเธอชอบเล่นมุกสดถูกต้องไหมใช่เออก็อยู่ในไดอะล็อกแหละแต่ผมชอบเล่นมากกว่าเพราะว่าตัวละครเยี่ยมอ่ะมันสุดมากมันคอมเมดี้สุดมากอะไรอย่างเงี้ยอย่างคำว่าหลอหลอธรรมดาในบทเขียนว่าหลอหลอผมก็เป็นแบบแหลอยากให้ถอดแมสเนี่ยจริงจริงอยากให้ถอดแมสออกมามากเลยอ่ะเราจะได้แบบได้อรรถรสมากขึ้นนะจีโน่แต่ที่ออนแอร์ไปแล้วก็มีนะคะที่ทำอย่างนี้เลยแบบฟิลแบบว่าคุณไม่ไปใช่เป้าอะไรอย่างเงี้ยแบบตั้งรับยังไงเราตั้งรับยังไงจีโอ้ยพี่นิวหนูบอกเลยว่าจริงๆอ่ะหนูเส้นตื่นมากแบบโหร้องง่ายมากพี่คณะแต่ว่าด้วยความที่คาแรคเตอร์ของเราเนี่ยมันต้องมีความแบบเด็ดเดี่ยวเราจะต้องแบบเข้มกว่าเขาเราจะยอมเขาไม่ได้เสียงโอเคเมื่อกี้น่ากลัวมันเป็นซาวมันเป็นซาวคนหลอนไม่ใช่เสียงกระซิบนะฮะจากคนที่นั่งอยู่บนคอพี่ไม่ใช่ไม่ใช่เห็นไหมนี่บอกแล้วไม่เอาเลยไม่พูดโอเคโอเคเล่าต่อเล่าต่อโอเคแล้วพอแบบอยู่หน้ากล้องอย่างเงี้ยเราจะคือด้วยความที่เป็นเด็กใหม่เราไม่อยากจะทำให้ใครแบบรู้สึกว่าเราเป็นภาระหรือมาถ่วงการทำงานเขาเราก็จะต้องแบบคีปความแบบว่าไม่ขำไม่หัวเราะไม่อะไรทั้งนั้นคืออ่านบทมาให้ชินซ้อมให้ชินมันจะได้แบบไม่หัวเราะแต่สุดท้ายซ้อมมาก็เท่านั้นค่ะเขามีมุกสดมายิงหนูตลอดแต่ว่าต้องชื่นชมนะว่าจีนเรื่องแรกแต่ว่าทำได้ดีมากนะขอบคุณด้วยความสดใสความน่ารักของเขามันตรงกับคาแรคเตอร์ด้วยนะฮะขอบคุณค่ะต้องชื่นชมแต่ว่าตอนนี้เธอช่วงโควิดอ่ะนะเธอทำอะไรกันอยู่บ้างตอนนี้อ่ะอย่างโหนแล้วครับอย่างผมนี่อาจจะหลายอย่างนิดนึงครับก็โหนทำพวกโปรดักชันเฮาส์ด้วยจริงเหรอที่บ้านใช่ครับทำทีมผลิต MV ผลิตอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็ทำสตูดิโอเพลงครับเกี่ยวกับอัดเพลงเรคคอร์ดเพลงต่างๆครับชื่อสวนหลังบ้านเรคคอร์ดว้าว MV เขาสวยมากเลยนะแต่ละอันใช่ครับแล้วก็ใน YouTube ได้ข่าวว่าเพลงประกอบละครเนี่ยร้องเองด้วยหรือโหนร้องเองจริงครับพี่อยากจะฟังสักนิดนึงดูซิว่าเสียงจะเพราะไปถึงคู่หัวใจของพี่หรือเปล่าโอ้โหฟังแล้วพี่โหนช่วยรำแล้วตัดขั้วหัวใจเขาทิ้งไปเลยได้ไหมได้ฟังแล้วระวังแบบว่าเขาอ่อนนะคะใช่ไหมใช่นิดไม่มาถามไว้เล่นมาถามอีกแล้วแนะนำให้นั่งรอค่ะโอเคโอเคนิดนึงได้ไหมนิดนึงเอาท่อนฮุกท่อนฮุกเพลงรักล้นแผงนะครับได้ครับจัดมาเลยเพราะมากยาวโอ้โหนี่ถ้าไม่มีใครห้ามนี่แตกนะเมื่อกี้แห้งเลยอันนี้ผมร้องได้ยังครับร้องเลยร้องเลยเพราะมากค่ะยาววันนี้ลาไปก่อนครับร้องก่อนได้ไหมเนี่ยขอโทษเดี๋ยวพี่จะห้ามทุกคนไว้เองโอเคโอเคอ่ะมาหนึ่งสองซ้ำความรักก็คือความรักฉันขอสมัครนั่งอยู่ในหัวใจเจอเธอไม่ทันเท่าไรจนเกินห้ามใจ wanna be your man อย่ามากับเธอนะรักไปต้องร้องร้องไปบ้างเหรอร้องอย่างกับฟิชเจอริงด้วยอ่ะไม่ได้เลยหรอขอฮุกเดียวจริงไงจีนจีนกับเธอนะรักพอโหนวันนี้ก็ตัดเร็วไปให้น้องได้แจ้งเกิดได้น้องแบบได้แสดงความสามารถบ้างเหยียบเบรกแทบไม่ทันเมื่อกี้นั่นแหละทำส่วนหลังบ้านเรคคอร์ดครับนะครับแล้วก็มีเกี่ยวกับสเก็ตออนไลน์ Lolichic ว้าวครับขายอะไหล่ติดต่อมีส่งมาจากทางจีนแล้วก็ทาง USA ครับนะครับเป็นผู้จัดจำหน่ายเกี่ยวกับอะไหล่ทุกอย่างโอ้ my god เป็นนักธุรกิจเต็มตัวครับแล้วก็อีกอย่างนึงก็คือว่าที่ทำอยู่แล้วก็คือบริษัทขนส่งโลจิสติกSBJ สีบรรจงครับก็มีรถปิกอัพประมาณ10กว่าคันทีนี้เราทำมาแล้วหลายปีเนี่ยก็เกิดเหตุการณ์อันนี้เพิ่งเริ่มก่อตั้งนะครับเกิดเหตุการณ์รถกระบะรับจ้างเนี่ย
ถูกกดราคามีคนเข้ามาปรึกษาเยอะมากแล้วก็เลยขออนุญาตจัดตั้งเป็นชมรมชมรมผู้ประกอบการรถกระบะรับจ้างแห่งประเทศไทยโหนี่เพิ่งรู้เลยนะเนี่ยน้องจีนตอนนี้มีตอนนี้มีทั้งหมด 4,000 กว่าคันนี่โอ้โหนะครับแล้วก็ชมรมนี้เนี่ยเราจะให้ผู้รถกระบะรับจ้างเนี่ยไม่ถูกเอาระเอาเปรียบเรื่องราคาครับผมนะครับผู้ว่าจ้างกับผู้รถกระบะรับกันโดยตรงเลยตอนนี้ระบบกำลังจัดการอยู่ดูดีมากเลยอ่ะเอางี้นะทำหลายอย่างมากเหลืออะไรให้จีนทำบ้างตอนนี้ต้องจีนต้องจีนต้องจีนมีอะไรทำบ้างไหนแบบเล่าให้ฟังหน่อยได้ปะช่วงที่มีโควิดอย่างตอนนี้ใช่ไหมคะอันแน่นอนเราก็ต้องหาอะไรทำอยู่ที่บ้านก็ต้องสร้างสรรค์หน่อยดาวติ๊กต็อกดาวติ๊กต็อกมาหนึ่งคนนะฮะนี่ก็หนึ่งคนนะครับต้องมีการแบทโชว์ซึ่งกันและกันแน่นอนนะเสียดายพลอยไม่มาเนาะโอเคไหนเป็นดาวของจริงนี่เอางี้ขอดูตัวอย่างก่อนได้ไหมขอคลิปติ๊กต็อกของจีนหน่อยได้ไหมฮะมาดูซิเห็นเรียบร้อยแบบนี้เนี่ยอยากเห็นแบบสเต็ปการแดนซ์มากเลยอ่ะน้องจีนไหนอ่ะนี่เอาดิโอ้ระลิกระลิกระลิกนึกว่างูหางกระดิ่งอย่าไปยอมแพ้ยืนสู้สแตนบายพี่หนูไม่กล้าออกน้องสาวสู้เขาอันนี้คือจีนเหรอเนี่ยนี่คือจีนทำไมมันดูเป็นคนละคนกับคนที่นั่งอยู่ข้างๆพี่บอยวะเนี่ยใช่ร้ายนี่เอางี้เดี๋ยวขอดูตัวจริงหน่อยจีนลุกขึ้นมาเลยฮะลุกจีนลุกใหญ่แถวลุกใหญ่แถวมารายการนี้ต้องมีการแบบโชว์สเต็ปกันตลอดเลยนะครับโอเคมามาเพลงอะไรครับต้องมีเพลงยังไงเออถ้าเพิ่มอ่ะเล่นคอยคอยยังไงมาอยู่ตรงนี้ค่ะนางเอกเต้นอะไรพระเอกเดี๋ยวไม่ห้ามเขาเลยเหรอผมตกใจที่ไปโดนตัวไหนกันมาซะอย่างงั้นโอ้โหจะเอาไปว่านี้สรุปครบรถนะครับผมทิ้งท้ายนะอยากให้ทั้งคู่นะครับฝากละครเรื่องนี้กับคุณผู้ชมหน่อยครับจบแล้วเหรอคะจบแล้วจบแล้วจบแล้วหรอยังไม่ได้ถามเรื่องเจได้เลยแต่พี่กลับแล้วอุ้ยอย่าเพิ่งพี่คณะอยู่กับหนูก่อนยังไม่ได้ถามเรื่องเจได้เลยอ่ะมีเวลามีพอไหมอยากรู้เหมือนกันนิดนึงครับดีครับโอเคแค่นั้นเหรอครับเดี๋ยวรับรองนะครับว่าคราวหน้าเราจะมาคุยกันอีกวันนี้สรุปจริงๆเนาะโอเคครบถ้วนนะครับอาทิตย์ถ้าอยากให้ทั้งคู่ฝากละครหน่อยครับครับผมถ้าร้อนก็เปิดแอร์ถ้าอยากได้คนเทคแคร์ก็เปิดใจไม่เกี่ยวอะไรกับละครไม่อย่าลืมดูรักล้นแผงนะครับสนุกมากนะครับโอเคแค่นี้เหรอน้องจีนนะครับจีนๆอย่าลืมนะคะรักล้นแผงนะคะทุก9โมงเช้าเสาร์อาทิตย์นะคะมาเจอเราได้ที่ช่อง7 HD กด5นะคะรักล้นแผงวันนี้ขอบคุณทุกคนนะครับขอบคุณมากและขอบคุณครับขอบคุณดีครับผมทุกวันจันทร์ถึงศุกร์บ่าย 2:45 นาทีวันนี้ลาไปแล้วนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับมากโหนมากช่วยดูแลหัวใจเธอช่วยมาซื้อมาชิมรักฉันได้ไหมฉันฟินกว่าใครในย่านนี้แค่เธอมาลองอุดหนุนความรักฉันสักทีอยากมีเธอ